กลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการ Smart Money เรียนรัศดรการเป็นนักธุรกิจนะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของเวลาณขณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนี้จึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมความนิยมของการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์นั้นจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับนะคะจนทำให้มีผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าหลายร้อยล้านคนในปัจจุบันนี้ค่ะหนึ่งในแง่มุมของธุรกิจที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็คือการทำธุรกิจผ่าน eBay นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นตลาดออนไลน์ที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะว่าเรามีโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางนี้โดยธุรกิจที่เรารักด้วยต้นทุนที่ต่ำนั้นควรจะทำในรูปแบบไหนวันนี้มาร่วมพูดคุยกันเลยดีกว่าที่สำคัญนะคะมีหนังสือมาฝากกันด้วยเดี๋ยวรอติดตามกติกาในช่วงท้ายของรายการสำหรับใครที่อยากจะถอดรหัสเงินล้านใน eBay นะคะพูดคุยพร้อมกันเลยกับทางด้านของคุณภัยรัตน์ศรีนครินทร์ค่ะประธานชมรมคนรัก eBay แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแฟนครับค่ะสวัสดีครับถามคุณภัยรัตน์ก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับเป็นการปูพื้นคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อ eBay แต่ยังไม่เคยเข้าไปแม้แต่จะไปดูข้อมูลต่างๆเลยให้อธิบายความก่อนว่า eBay คืออะไรคะครับ eBay ก็คือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เป็นอันดับ1ของโลกตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า400ล้านคนค่ะนะครับแล้วก็มีสินค้าที่ขายอยู่ใน eBay มากกว่า200ล้านชิ้นตอนนี้ครับค่ะซึ่งก็เป็นคนที่เข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกเลยถูกต้องครับเข้ามาในตลาดนี้ถูกต้องครับคุณภัยรัตน์เข้าไปรู้จักกับ eBay ได้ยังไงคะครับก่อนอื่นตอนแรกเนี่ยอ่านหนังสือก่อนค่ะนะครับของคุณกิจจัญญาประเสริฐเรื่องของรวยด้วย eBay ประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มศึกษาจนลึกซึ้งครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลยขายจนเป็นมืออาชีพแล้วนะครับแล้วก็เป็นถึงเหรียญทองนะครับใน Power Seller ใน eBay แล้วก็เราก็แชร์โอกาสให้กับคนอื่นด้วยที่อยากจะรู้ว่า eBay มันคืออะไรครับถือว่าเป็นหนึ่งตลาดที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้เหือดหายไปแม้ว่าจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมคะอ๋อกับยิ่งดีขึ้นครับยังไงคะเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็อยากจะมาซื้อของออนไลน์เพราะว่าของออนไลน์ถูกกว่าครับไม่ต้องมีค่าดำเนินการต่างๆทำให้สามารถขายได้ถูกกว่าโดยที่ยังมีกำไรเหมือนเดิมด้วยค่ะซึ่งการทำธุรกิจผ่าน eBay สิ่งสำคัญหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของสินค้าที่จะนำมาซื้อขายแล้วมีวิธีในการเลือกสินค้าให้โดนใจไม่ไปชนกับคนอื่นหรือว่าชนกันแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแข่งขันได้ดีกว่ายังไงบ้างอะคะครับผมถ้าสมมุติเราขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันมีเครื่องมือที่ดีกว่าปกตินะครับก็คือสามารถที่จะค้นหาในระบบการค้นหาของ eBay หรือว่าในของโลก e-commerce ได้เพราะอย่างนี้ปั๊บเราก็จะเจอสินค้าที่ขายดีบางทีกำไร5เท่า10เท่าเนี่ยเรามีโอกาสหาสินค้าพวกนั้นเจอเขาเรียกว่า advanced search ซึ่งเป็นการค้นหาในเชิงลึกถ้าสมมุติเราศึกษาสักนิดนึงนะครับเราก็จะสามารถเจอสินค้าเหล่านั้นได้แล้วเจอซัพพลายเออร์ด้วยโดยที่เราอาจจะเข้าไปหาในเว็บไซต์ของ Google ดูว่าซัพพลายเออร์อยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เข้าไปหาสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็เอามาขายใน eBay สิ่งที่เราทำได้แบบนี้ใน Advanced Search อย่างนี้นะคะคแล้วคนอื่นๆก็ทำได้เหมือนกันหรือเปล่าคะคุณไพรัตน์ทำได้ครับถ้าเรียนรู้เพียงแต่ว่าเจ้าคีย์เวิร์ดหรือตัวสินค้าเนี่ยเมืองไทยมีเยอะมากครับเรียกว่าทำกันไม่หมดก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเยอะขนาดนั้นแต่คนยังรู้จัก eBay ไม่เยอะก็ทำให้เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับก็เลยเข้ามาคนนี้ทำงานฝีมือคนนี้ทำอะไหล่รถยนต์คนนี้ทำอะไหล่มอเตอร์ไซค์หรือว่าคนนี้ทำเกี่ยวกับพระเครื่องใช่ไหมครับแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าถนัดอะไรค่ะครับมีต้นทุนในการเข้าไปทำธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการผ่านอีคอมเมิร์ซนี้เยอะไหมคะครับต้นทุนในลักษณะของการลงทะเบียนกับ eBay เป็นสมาชิก eBay เนี่ยไม่มีเลยคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อของมาแล้วก็มีสต็อกสักเล็กน้อยอันนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็ไม่เยอะเมื่อเทียบกับการที่เราจะเปิดหน้าร้านตามห้างหรือว่าตามบูธต่างๆใช่ไหมครับเรียกว่าน้อยมากครับถือว่าคุณภัยรัตน์เป็นคนไทยที่เข้าไปประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจจาก eBay เลยก็ว่าได้นะคะใช่ครับแล้วทำไมเราถึงมองว่าเสน่ห์ของ eBay น่าสนใจแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนไทยคนอื่นๆให้เข้ามามีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นผ่านช่องทางนี้คะครับเพราะว่า eBay เนี่ยยิ่งทำไปนานๆเรายิ่งตื่นเต้นกับมันครับยังไงคะเพราะว่ามันไม่มีความสิ้นสุดของธุรกิจมันจะโตขึ้นเป็นลำดับทุกวันทุกวันตอนนี้แต่ก่อนเรามีคนไทยที่สนใจแค่หลักร้อยตอนนี้เป็นหลักพันแล้วก็หลักหลายพันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วรายได้ของคนที่เข้าไปทำที่เรารู้จักกันคุยกันเนี่ยปรากฏว่าแต่ละคนก็รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เลย
ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมาบอกคนอื่นทั่วประเทศเลยนะครับว่าสามารถทำได้แล้วก็มันมีระบบที่ดีในการรองรับด้วยเพราะว่าในอดีตเนี่ยอะไรที่ผิดพลาดก็มีการแก้ไขกันหมดละอีเบย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กติกาจนกั่นกองจนเหลือแต่คนที่มีคุณภาพและคนที่อยากจะค้าขายจริงๆครับมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างมีความเสี่ยงบ้างคุณพลัดเจออะไรมาบ้างคะเจอบ้างครับก็อย่างเช่นเรื่องของพวกแฮกเกอร์นะครับเรื่องของแฮกเกอร์เรื่องของว่าการแข่งขันที่สูงนะครับแต่ปรากฏอย่างเรื่องแฮกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรามีขั้นตอนการทำงานแล้วก็มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บ้างเล็กน้อยนะครับจะเข้าไปแก้ไขได้นะครับส่วนการแข่งขันเนี่ยไม่ยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสินค้ามันมีอายุของมันมีเขาเรียกว่า product life cycle พอเราเห็นว่าสินค้าตัวนี้อาจจะมีเทรนด์ที่จะต่ำลงในยอดขายเราก็หาสินค้าตัวใหม่เข้ามาแทนค่ะแล้วโดยปกติแล้วเราจะหาตัวใหม่เข้ามาแทนเนี่ยได้เร็วกว่าหารักษาตัวเก่าไว้ได้ซ้ำไปเพราะจะอย่างเช่นว่าตัวหนึ่งต่อไปแต่ปรากฏว่าอีก3ตัวโผล่ขึ้นมารายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นค่ะครับผมแปลว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนสินค้าที่เข้าไปอยู่บนการซื้อขายใน eBay ด้วยตลอดเวลาใช่ไหมคะมีบ้างครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทุกวันหรือว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์ไม่ใช่บางตัวอาจจะใช้สักเดือน4-5 เดือนหรือบางตัวเป็นปีอย่างบางตัวที่ผมขายอยู่ทุกวันนี้ 2-3 ปีเนี่ยก็ยังมียอดขายที่ดีอยู่เขาเรียกว่าเป็น niche market niche market เป็นตลาดที่เล็กๆที่คนซื้ออาจจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นักในโลกแต่ปรากฏว่ามีพลังซื้อตลอดเวลาคนขายก็ไม่เยอะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เล่นกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ได้นานแล้วก็มี product life cycle ที่นานอาจจะหลายปี 3-4 ปีก็ได้สินค้าประเภทไหนที่ประสบความสำเร็จเวลาเข้าไปอยู่ใน eBay แล้วคะสินค้ายิ่งเฉพาะคนไทยด้วยแล้วของที่ใช้งานฝีมือทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ยั่งยืนยงครับผมแล้วก็พวกงานอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยฝรั่งก็บ้าเกี่ยวกับมวยไทยมากเลยนะครับแล้วก็เครื่องรางของขลังเนี่ยฝรั่งเพิ่งรู้จักเครื่องรางของขลังไทยนะครับแล้วก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวเครื่องรางของขลังไทยแล้วโอ้โหสนุกสนานมากไม่ว่าจะตอนนี้เสื้อยันยังขายได้เลยนะครับเสื้อยันลูกกอกอะไรต่างๆตอนนี้มีมาหมดเลยนะครับก็เรียกว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้กำลังนำเสนอของอย่างเมืองไทยไปทั่วโลกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดที่เรียกว่ากำลังเกิดขึ้นใหม่แล้วก็เติบโตเร็วมากส่วนใหญ่คุณไพรัชพูดถึงเรื่องของการขายสินค้าให้กับชาวต่างชาติแต่ว่าสิ่งสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของสินค้าที่นำมาเสนอแล้วก็ต้องมีเรื่องของการพูดคุยผ่านตัวหนังสือที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยใช่แล้วถูกต้องไหมคะก็ต้องมีทักษะด้านภาษารองรับด้วยเหมือนกันตอนนี้โชคดีมากครับเพราะว่า Google ครับช่วยท่านได้ช่วยเราแปลแต่หลายคนใช้ไม่เป็นการแปลอาจจะออกมาแบบเขาเรียกบางคนเรียกว่าประหลาดแล้วก็ออกหามากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แปลอย่างถูกต้องอย่างเช่นถ้าเราเขียนเป็นภาษาแบบราชการนิดนึงนะครับมีประธานกริยากรรมเนี่ยพอใส่เข้าไปใน Google ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า 90% ใช้ได้ครับถ้าเราไปเขียนเยอะๆมาก Google งงนะครับเราแบบเขียนตรงๆเลยอย่างนี้เวิร์คครับก็ต้องมีเทคนิคด้วยเหมือนกันมีเทคนิคครับการแปลก็มีเทคนิคด้วยครับผมแล้วเรื่องของการตัดเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่จะเป็นว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าใดๆก็ตามแต่เนี่ยหลายคนเวลาซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ซื้อขายผ่านออนไลน์เนี่ยก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย security ตรงนี้ล่ะคะทาง eBay เขามีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความมั่นใจได้หรือเปล่าครับ eBay มี paypal.com ซึ่งเป็นบริษัทลูกนะครับแล้วก็ PayPal เนี่ยเป็นธนาคารแล้วก็ตอนนี้เป็นธนาคารที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยก็มีความปลอดภัยสูงนะครับเรียกว่าข้อมูลทางด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ซื้อหรือฝั่งผู้ขายเนี่ยไม่มีหลุดรอดไปให้กับแฮกเกอร์ได้เลยนะครับแล้วก็หลายคนทำมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีไม่เคยมีเงินหายแม้แต่สลึงเดียวนะครับก็ถือว่าปลอดภัยจริงๆค่ะครับสิ่งสำคัญที่ต้องรู้สำหรับใครที่บอกว่าฟังแบบนี้แล้วก็เริ่มสนใจการทำธุรกิจผ่าน eBay สิ่งสำคัญที่เขาควรมีคืออะไรบ้างคะครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ถ่องแท้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งคุณไม่มีความรู้ด้านนั้นปั๊บเนี่ยคุณไปขายคุณก็จะชนะคนอื่นเขาไม่ได้ไม่ว่าคุณจะขายของที่ขายง่ายยังไงก็ตามก็จะมีคนมาแข่งกับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณศึกษาสักหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มลงลึกกับรายละเอียดแล้วก็ค้นหาทำการบ้านก่อนที่จะเริ่มขายของเนี่ยโอกาสที่คุณขายโดยเป็นผู้ชนะในเกมการขายบนโลกออนไลน์เนี่ยเรียกว่าสัก 90% ก็ว่าได้ครับผมตอนนี้ถ้าถามคุณไพรัชเองเลยคนที่มีประสบการณ์ตรง5ปี6ปีที่ผ่านมาถ้านับตัวเลขดูแล้วเนี่ยตอนนี้รายได้เราต่อเดือนเนี่ยกี่หลักแล้วคะครับโอ้โห
นับนิ้วพอไหมคะสัก7หลักเลยครับตอนนี้7หลักแล้วต่อเดือนนะคะสำหรับการทำธุรกิจผ่าน eBay ใช่แล้วครับและเดิมทีคุณภารัตน์ทำธุรกิจประจำด้วยหรือเปล่าก็ทำงานประจำทำงานออฟฟิศแต่ตอนหลังพอรายได้ขึ้นมา6หลักผมก็ลาออกจากงานประจำแล้วก็มาทำ eBay อย่างเดียวจนพวกเราตั้งเป็นชมรมคนรัก eBay แห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยที่เราตั้งกันว่า eBay Love World Club นะครับแต่ว่าเราเห็นโอกาสจริงๆเราก็ไม่ใช่คุณภารัตน์คนเดียวที่สามารถทำได้ใช่แล้วมีคนอื่นๆที่ทำควบคู่ไปกับงานประจำตอนแรกแล้วก็ออกมาทำ eBay อย่างเดียว 100% เหมือนคุณเพรัตตามมาเยอะไหมคะเยอะครับตอนนี้เฉพาะชมรมเราเนี่ยที่วนเวียนเดินเข้าเดินออกอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นหลักร้อยแล้วเรียกว่าเราทำให้คนลาออกไปเยอะมากแล้วครับนายจ้างนี่ต้องพิจารณาให้ดีด้วยอีกหนึ่งต้องให้มีความคอนเฟิร์มนิดนึงต้องเฟิร์มนิดนึงแล้วถึงจะออกมานะครับก็ชมรมเราเนี่ยก็จะช่วยทุกคนที่เข้ามาในชมรมนะครับว่าติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับ eBay นะครับเราก็จะช่วยกันเพราะว่าโอกาสในการนำสินค้าไทยไปสู่เมืองนอกยังมีเยอะมากโดยเฉพาะของแนวจตุจักรแนวสนามหลวง2หรือจะเป็นตลาดนัดรัชดาหรือว่าของไทยๆที่ยังอยู่เต็มตลาดไปหมดเลยทุกวันนี้เรียกว่าเอาไปขายใน eBay เนี่ยยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับผมจริงๆคุณพลัดเคยพูดด้วยครั้งหนึ่งเคยคุยกันก่อนนอกรอบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหารายได้จาก eBay อาจจะไม่ใช่จากการขายของอย่างเดียวเราอาจจะทำธุรกิจผ่านการซื้อก็ได้ด้วยเหมือนกันอธิบายตรงนี้ให้ฟังได้ไหมได้ครับอย่างนี้ครับเวลาการซื้อของใน eBay ถ้าจะเอามาขายในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาสินค้าราคาที่มันถูกอย่างเช่นแค่ประมาณบาทเดียวก็สามารถซื้อได้แล้ว1บาทไทยด้วย1บาทไทยครับผมเพราะว่ามีบางคนทำโปรโมชั่นเพื่อจะดึงคนเข้ามาในร้านของตัวเองโดยการขายถูกมากเพราะอย่างนั้นปั๊บคนก็เป็นหมื่นหรือเป็นแสนเข้าไปในร้านเขาก็มีกำไรในที่สุดแต่สินค้าตัวโปรโมชั่นเนี่ยคนไทยชอบมากเราก็จะไปซื้อจากร้านนี้ชิ้นหนึ่งร้านนู้น2ชิ้นร้านนี้1ชิ้นแล้วก็มารวมกันกลายเป็นการซื้อเยอะแยะเลยแล้วก็มีต้นทุนชิ้นละบาทค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายในเว็บไทยไม่ว่าจะเป็นตลาด .com วีเลิฟช้อปปิ้งต่างๆสนุกมากเป็นการซื้อมาขายไปใช่แต่ว่าเราก็ต้องไปควานหาไปมีข้อมูลไปศึกษาก่อนเบื้องต้นถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าแนวอิเล็กทรอนิกส์จะถูกมากใน eBay เพราะของมันเหมือนกันเดะค่ะเพราะอย่างนี้ก็ต้องแข่งกันที่ราคาแต่คนไทยเราจะเลี่ยงไปขายของพวกงานฝีมือค่ะหรือว่าเครื่องรางของขลังหรืออุปกรณ์มวยซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างก็เลยทำให้ได้ราคาดีกว่าค่ะครับนั่นคือแง่มุมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาครึ่งชั่วโมงที่เราคุยกันอาจจะน้อยไปใครที่บอกว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมคุณไพรัตน์ก็มีเปิดอบรมฟรีให้กับใครที่สนใจด้วยใช่แล้วครับก็จะเป็นวันพุธกับวันเสาร์ช่วง6โมงเย็นอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักรเป็นรถ MRT คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่สถานีสวนจตุจักรทุกวันพุธและเสาร์6โมงเย็น6โมงเย็นค่ะครับผมสำหรับคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจริงๆทั่วประเทศแหละครับถ้ามาได้ครับ แต่ว่า ล่าสุดเองทางด้านของคุณพระเองก็มีเดินทางไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยมีคนสนใจเยอะมากก็เราสอนกันที่ม.เชียงใหม่แล้วก็ที่ตึกเกี่ยวตึก IT ของเขาะนะครับก็สามารถเข้าไปดูใน eBay Love World Cup ของเราได้นะครับเข้าไปใน Google แล้วก็ใส่ว่า eBay Love World Cup เราก็จะมีตารางว่าจะไปจังหวัดไหนบ้างค่ะพออย่างนี้ก็จะได้รับข้อมูลจากคลับของพวกเรานะครับซึ่งพวกเราจะช่วยกันเข้าไปโพสต์แล้วก็อัปเดตข้อมูลครับค่ะจะได้ไปร่วมการทำธุรกิจนะคะผ่านอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่น่าสนใจคุณภารัตน์เองมีหนังสือมาแจกให้เราด้วยนะคะถอดรหัสเงินล้านใน eBay นะคะซึ่งคุณภารัตน์เองเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนื้อหาภายในนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงไหนบ้างคะความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าคีย์สำคัญของ eBay คืออะไรปัจจัยสำคัญในการในความสำเร็จของ eBay คืออะไรเขาจะบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดอันไหนเวิร์คคีย์เวิร์ดอันไหนไม่เวิร์คแล้วเราจะขายอะไรที่มันทำให้เราได้เงินถ้าเกิดว่าเราไปเสียเวลากับสินค้าที่มันไม่ได้เงินก็ทำให้เราอาจจะเสียเวลาเสียเงินเสียทองแต่ถ้าเกิดว่าทำตามหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยเรียกว่า 90% ก็ว่าได้ที่สามารถประสบความสำเร็จได้ทิ้งท้ายแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากทำธุรกิจผ่าน eBay ค่ะครับผมถ้าอยากจะทำธุรกิจ eBay นะครับก่อนอื่นขอให้ศึกษาให้ดีก่อนนะครับว่าอะไรคือจุดสำคัญนะครับคุณต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าโดนแฮกเกอร์เข้าไปแอบ
ช้ข้อมูลมีวิธีป้องกันยังไงนะครับหนังสือนี่ก็บอกไว้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลองฝึกครับลองผิดลองถูกแล้วพอคุณผ่านจุดที่ลองแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้เองว่าอ๋อต้องทำอย่างนี้ถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ตอนนี้มีคนไทยสำเร็จค่อนข้างเยอะทีเดียวครับที่มาจอยกับคลับของเรากี่คนได้แล้วคะบอกตัวเลขประมาณการได้ไหมคะถ้ารายได้หลัก6หลักเนี่ยนะครับตอนนี้หลายร้อยแล้วครับครับผมค่ะนั่นคือแง่มุมที่นำมาฝากกันนะคะส่วนใครที่สนใจหนังสือนะคะถอดรหัสเงินล้านใน eBay นะคะกติกาง่ายมากค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะคลิกเข้าไปก่อนที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Smart Money Underscore Money Channel ใครที่กดไลค์ไว้อยู่แล้วก็สามารถร่วมสนุกได้ส่วนใครยังไม่เคยเป็นแฟนเพจก็เข้าไปกดไลค์กันก่อนนะคะแล้วก็เขียนมานะคะโพสต์ว่าคุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของการทำธุรกิจผ่าน eBay ค่ะเขียนคำตอบลงใน Facebook Fanpage ของเรานะคะจนถึงวันจันทร์ที่18มิถุนายนนี้นะคะก็คือภายในวันจันทร์หน้าค่ะผู้โชคดี5ท่านรับไปเลยนะคะหนังสือที่คุณแพรวัชใจดีนำมามอบให้กับการไปศึกษาก่อนเบื้องต้นว่าการเรียนรู้สู่การทำธุรกิจผ่าน eBay นั้นควรจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง นะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากตามไปฟังนะคะสำหรับการสัมมนาฟรีๆก็ไปได้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์เวลา 18:00 นะคะ 18:00 เย็นที่รถไฟใต้ดินสวนจตุจักรนะคะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณไพรัชศรีนครินทร์ค่ะประธานชมรมคนรัก eBay แห่งประเทศไทยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาไขเคล็ดลับความสำเร็จให้เราฟังในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายกันด้วย1ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจนะคะจากทางด้านของธนาคารธนชาตค่ะล่าสุดนะคะธนาคารธนชาตได้ออกแคมเปญพิเศษค่ะเอาใจคนรักการออมด้วยแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ Super Grow Up 15เดือนนะคะดอกเบี้ยสูงสุด 4.2% ต่อปีค่ะหรือว่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.7% ต่อปีเมื่อฝากครบ5เดือนนะคะโดยยิ่งฝากยาวดอกเบี้ยก็ยิ่งสูงค่ะเพิ่มขึ้น 0.5% ทุก5เดือนถอนก่อนก็ได้ดอกเบี้ยสูงตามระยะเวลาฝากจริงนะคะเม็ดเงินฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทสนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาตกว่า650สาขาทั่วประเทศหรือว่าโทร1770ก็ได้เช่นกันค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันสำหรับ Smart Money ในวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วดิฉันศิรัทยาแซ่ศิวและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าต้องทำให้สำเร็จแต่จงทำในสิ่งที่คุณรักและเชื่อแล้วความสำเร็จจะมาเองตามธรรมชาติ